รถมาหาเห็ดแครอทนะคะนี่ค่ะโอ้ยแต่ว่ามีคนมาเก็บก่อนหน้าไปด้วยนี่อุ้ยกำลังสวยเลยค่ะอยู่นี่อีกดอกหนึ่งเอ้ยเอ้ยนี่สวยเลยคนเก็บไปก่อนหน้ารถด้วยอ่ะเพราะว่าพื้นที่มันในนี่หมดแล้วดอกใหญ่ๆสวยงั้นเลยค่ะคือพื้นที่เหมือนแบบโดนรื้อไปเยอะเลยอ่ะค่ะเนี่ยค่ะนะเป็นป่าต้นสนนะคะเห็ดแครอทจะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวรถหาอีกทีนึงนะคะดอกใหญ่เลยค่ะสวยด้วยนี่เข้าไปอยู่ในตะกร้าซะเนี่ยเล็กนี่ดอกใหญ่ด้วยเอ้ยเราต้องลือหาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะมีอยู่นี่นี่อุ้ยสวยสวยโอ้นี่อีกนี่อีกนี่สวยสวยสวยนี่โอ้ยใหญ่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 ต้องหารื้อแบบนี้เลยนะคะเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอแต่เห็ดที่แบบมันคล้ายๆกันนะคะแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดี๋ยวเก็บใส่ตะกร้าก่อนนี่ค่ะอันนี้อยู่ด้วยกันค่ะโอ้ยนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยนี่เดี๋ยวไว้นี่ก่อนนะคะนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ดอกใหญ่เลยนี่ด้วยนะคะนี่ด้วยนี่ด้วยอุ้ยนี่หักเลยกี่รถหรือว่าเปิดเขาเรียกอะไรควานหามันนะเราเจอแต่เห็ดไอ้นี่นะคะเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดอะไรแต่ว่าลูกเชื่อมันคงกินไม่ได้อะนะโอ้โหแบบว่ามันเยอะมากเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะต้นเล็กๆประมาณอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหขึ้นเยอะมากจริงนี่เยอะเลยนะคะดูดิคะเนี่ยเปิดมาในหาเห็ดแครอทไม่เจอเลยอะเจอแต่เห็ดเนี่ยค่ะทั้งนั้นเลยปีนี้รถแบบช้ำใจมากเลยไม่เจอเห็ดแครอทที่จะแบบนะที่อยากได้ค่ะเยอะแยะเลยเห็ดแครอทเนี่ยมันจะออกสีแบบเข้มกว่านั่นค่ะนะดูสิคะเห็ดพวกนี้ที่จะกินได้นะสิคะเนี่ยไม่ได้อยากจะลื้อมาเจอมันนะเนี่ยแต่ว่าเห็ดแครอทมันก็มีอยู่แถวๆอย่างเงี้ยค่ะนะสมหวังเลยก็เห็ดแครอทนะคะมีคนมาเก็บไปก่อนหน้าแล้วดูสิคะเนี่ยจะลื้อๆไว้เนี่ยทางนั้นเลยนะคะเห็ดที่ไม่ได้อยากได้นะดูสิI
้ากินได้นะมันจะดีมากเลยนะเนี่ยอันนี้รู้ว่ามันต้องเป็นญาติเดียวกับไอ้เห็ดผึ้งแน่เลยเอ้ยแต่มันกินไม่ได้จริงๆด้วยเนี่ยใหญ่อย่างเงี้ยโอ้ยผิวเนียนเนียนเห็ดเป็นพิษเป็นพิษเจอแต่เห็ดพวกนี้เยอะจังเลยใหญ่เหมือนขนมปังเลยเอ้ยเนี่ยเป็นเห็ดญาติเดียวกับไอ้เนี่ยเห็ดผึ้งอะค่ะโอ้ยขนมปังน่ากินเนาะแบบเนี้ยน่าหนาระหว่างเดินทางกลับบ้านนะคะแล้วดูเห็ดมันขึ้นโอ้โหเห็ดอะไรของมันเนี่ยจะมาขึ้นอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยขึ้นแบบเป็นหนามเลยนะแล้วดูเธอเนี่ยขาวจั๊วเลยด้านในนะโอ้โหมันน่าโมโหจริงเลยมันกินไม่ได้นะก็ดูยั่วเยี่ยเลยนะยั่วเยี่ยเลยโอ้โหขาวจั๊วเลยดูด้านในดูสิคะตะติงนองเรากำลังเดินกลับบ้านนะคะคือได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเห็ดใหญ่ไหมใหญ่นะคะคือแบบว่ามันสวยมากนี่ก็เป็นประมาณแบบแถวบ้านแล้วนะคะมันจะประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะอีตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ถ้าใครดูคลิปเมื่อปีที่แล้วค่ะมันจะเป็นลานดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ป่าสีเหลืองค่ะตรงนี้เลยนะนี่ค่ะแล้วก็จะเดินกลับบ้านแล้วนี่เห็ดได้ไม่เต็มตะกร้านี่อุตส่าห์เอาตะกร้าใหญ่มานะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปเก็บเห็ดเดี๋ยวจะพาไปเก็บเรื่อยๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ